จ้าแม่ประธานนำเลย057464Oh.
จ้าเอาเลยเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยI'm not.
What?
อันนี้ก่อนนี้เชิญรับเต็มแล้วกันนะไว้ท่านแบบคนไทยนะอัลลาฮ์ท่านสั่งมาสั่งทุกคนสมาธิ
มานิปัญจสิกขาปดานิสีเรนะสุขติยันติสีเรนะโภคสัมปดาสีเรนะนิพุติยันติตัสสัมมาสีรังวิโสดะเยชื่อในขนาดเล็กซึ่งผมก็เป็นครูนะแล้วก็
ื่อนไหวได้เราก็ช่วยไม่ใช่ทุกครั้งเราก็ทำมาตลอดการลงทุนของเรานะครับก็เราก็ได้ไปช่วยทุกที่ที่ประเทศลาวเราก็ไปช่วยนะครับที่ประเทศลาวเราก็ไปซื้อสัญญาไว้แล้วก็ให้ผู้ปลูกที่รู้เรื่องกีดยาก็เอาเงินกีดยานะให้ไปช่วยวัดช่วยโรงเรียนนะครับก็เคยทำข้าวปากข้ามไปที่ฝั่งลาวเราก็ไปเห็นสภาพเราก็อยากซื้อทำห้องน้ำให้แล้วก็ทุกปีตลอดยังไม่ปรากฏตัวเวลาที่จะปิดเทอมจะเปิดเทอมเราแล้วก็จะไปซื้อสมุดโรงเรียนนั้นมีครูอยู่คนเดียวแต่ก็มีเด็ก180คนแล้วก็สัตว์ตาเป็นครูของเราแล้วต้องบอกก่อนจะเปิดเทอมให้ครูมาที่บ้านผมเลยนะข้ามผมอะไรข้ามผมติดๆนะผมข้ามมาแล้วพอสมุดที่สอนที่เราสั่งให้ไปชุดเด็กเยาว์เด็กข้ามมาหลายปีแล้วก็ปีหนึ่งเป็นขาข้ามไปก็เลยได้ไปทำข้าวป่าไปไม่เห็นโรงเรียนที่มีไฟฟ้าเราว่าเราหนักในที่บ้านเราหนักไปเจอเขาเราไม่ใช่จิ๊บๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้การจราจรโรงเรียนขนาดเล็กของเราเนี่ยจิ๊บๆของเขาเป็นหนักกว่าเราไปไม่มีห้องน้ำไม่มีอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนั่นคือสิ่งที่เราต้องผลแล้วก็ให้การสนับสนุนและการศึกษานั่นคือแรงบันดาลใจที่เรามาแล้วก็ด้วยความศรัทธาที่ได้คุยกันแล้วก็ตามมาคืนแรกก็นั่งทำก็คุยกันปกติไม่รู้ว่าอาจารย์ไหนสุดที่ไหนได้ถ้าก่อนยังเป็นแนวนะสงสัยจะปล่อยไก่ไว้นี้ว่าไหนตัวไม่ได้คุยกับท่านแล้วก็วันรุ่งขึ้นคุณเฉลิมก็ตามมาถวายอาหารเช้าผมก็ได้ไปผมอยู่ที่ร้านก็ตามไปกับพี่คนหนึ่งก็ตามไปเจตนาคือจะตามส่งท่านจนกว่าจะพ้นเขตพระบรมวงศ์เจตนาแรกทีนี้ก็ตามไปเรื่อยเรื่อยเขตพระบรมวงศ์ไปแล้วครับเลยถึงเข้าเขตเข้าสุพรรณครเลยก็ไปวัดมาก่อนแต่ว่าสวนธรรมแล้วก็รับส่งไปสุดท้ายแล้วก็มาส่งที่หนองหานก็ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้ส่งแล้วส่งที่อุดรนะไปส่งคือนั่งรถไปนั่งไปส่งท่านที่ป่าช้าก็ออกจากอุดรมืดเลยออกมาประมาณสักเกือบมืดแล้วตอนนั้นที่บ้านไม่ใช่สามประมาณนี้ครับจากก็นอนยามที่ป่าช้าแล้วก็นั่งคุยกันตัดกวนบริเวณป่าช้านะทำไมเพราะว่าโจทย์แล้วไม่ได้ตามท่านอีกแล้วทีนี้มีช่วงผมไปธุระแต่ผมไม่ได้ที่เวลาโทรกลับมาใหม่กลับมาถ้าผมเลี้ยวขวาผมจะกลับบ้านผมต้องขอพนมไปถึงตรงนั้นเนี่ยความแก่นผมเอใจที่เราไม่ตามดูว่าอาจารย์นี่จะดีไหนเนาะก็เลยไม่ได้มีแผนก็เลยมีรถทรายไปทราบก็อาจารย์ผมก็จะขึ้นมาทางหน้าหนาวเราก็ตีเข้าสุนแผ่ตีเข้าสุนแผ่พอเขาไปปุ๊บวิ่งไปจากถนนชุมแพรไปหาเส้นน้ำหนาวประมาณก็เกือบคาดว่าบ้านงานเดินน่าจะไม่ถึง10กิโลในช่วงเวลาที่ได้รถมาในช่วงประมาณ2ชั่วโมงเราก็กล่าวน่าจะไม่เกิน10กิโลแล้ววิ่งไปประมาณ15กิโลไม่เห็นอากาศก็กลับเข้าใหม่ก็ตั้งหลักใหม่แล้วก็ขึ้นไปทางเส้นเลยไปทางพิษณุโลกไปอยู่ประมาณ20กิโลไม่เห็นอากาศเราก็ตกใจไปหลงป่าไปสมองอาจารย์ไม่เจอกลับมาเขาตอบเห็นเราก็ต้องไปถามไปถามอาจารย์ถามอะไรต่างๆป้าท่านป้าเจอว่าท่านจะลงเดินมาตรงนี้ไหมเจอมาเปลี่ยนโมโหใช่เลยเปลี่ยนโมโหเดียวนะไปทางไหนนี่ต้องไปทางน้ำหนาวอ่ะไปเลยอันนี้นะตาไปโชคดีตอนผมมาครั้งแรกถนนเส้นนั้นก็ปกติทุกอย่างมาแค่คุ้นคุ้นฝนเฉยเดี๋ยวพอมาเที่ยวสองเดือนกลับมาอีกต้นไม้
ผมไปส่งอาจารย์ทุกคนเขาตรงนี้ก็วิ่งไปเรื่อยมาถึงนี่เลยมาถึงเกือบถึงพิษณุโลกถึงอะไรนะพิษณุโลกวังทองวังทองมืดครับอาจารย์ผมปัญหาที่พักไปเจอวัดใหญ่อาจารย์ผมไปพักอยากไปวัดใหญ่ก็เลยแวะอยู่วัดหนึ่งไปเจอวัดนั้นเล็กๆเข้าไปถามเจ้าวาดนั้นอายุ59ปีคุยไปมาเป็นคนเชียงใหม่กู้เงินเลยแล้วก็โยมประธานก็เป็นคนเชียงรายคนเชียงรายกู้เงินกันอีกวันนี้คุยไปมาหาที่พักให้จังก็เลือกไปเลือกนอนที่ที่เมนเหมือนเดิมก็ผมก็ไปเขามีห้องให้อยู่จังมีห้องให้จังกู้อยู่สลาก็นอนตอนเช้าผมที่ห้าออกจอดเดินก็รับประทานจากวัดก็ส่งไปลาการที่ถนนถนนเส้นที่จะมาสุโขทัยผมก็ลาจากนั้นแล้วก็กลับพระอาจารย์ต่อไปนี้จะไม่ตามนะพระอาจารย์ปลอดภัยแล้วนั่นคือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เคยรู้จักกันก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับคุณแม่นะรู้อะไรก็เลยสงสัยอาจจะเป็นญาติอะไรกันแต่บ้างก่อนแหละว่าแล้วก็หรือว่าเป็นบุญที่ทำให้ผมได้มาเจอคุณแม่คุณยายที่เป็นหนักเพราะขออนุญาตให้โยมดูมันเหี่ยมเปรี้ยเกิดก่อน
แต่เมื่อปิดแล้วถ้าปิดแล้วก็สูญหมดตอนนี้ได้ถามเพราะอายุเก่าแล้วพอเก่าแล้วก็เลยสบายเลยเชียวแต่ดูว่าเชียวก็พูดกันเป็นธรรมชาติครับแกก็พอฟังพระครูแล้วก็พูดกันแล้วมาได้ถามถึงคุณครูผู้หญิงคนนั้นมาได้ถามเลยแล้วก็ปกติคุณครูผู้หญิงคุณครูชักวันนี้จะปฏิบัติธรรมทุกวันปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินคนดูคนไปอาจารย์พูดก่อนกล้าไปห้องก่อนลงได้นะอันเป็นชอบปฏิบัติอันนี้ชอบขายกาแฟชอบมีเพื่อนมีฝูงได้ส่วนนั้นนะอายุวันชอบปฏิบัติอาต่อวันลบก่อนกันพอดีว่าวันนั้นมีครูคนหนึ่งอาจารย์ไปคุณเล่าเกี่ยวกับนะคนจะทำผลงานเสียงอันนี้อ่านผลงานหลักเกี่ยวกับวิชาการนะคนต่อไปก็มาหาครูวุฒิครูวุฒิก็จำเป็นต้องติดต่อไปคนลงมาครับเขาลงมาเขาคงต้องจ่ายครับอยู่นี่แกก็คงจะงงว่าไอ้อย่างอยู่นี่ครับคือที่ห้องอัดอยู่นี่ครับมันเป็นเรื่องดีที่บางสิ่งบางอย่างเขาบอกแต่ก็ได้ครับมันเป็นเหมือนกับแบบมันมีความผูกพันกับมันก่อนมันเหมือนกับแบบถึงเวลาที่จะไปพบผมมันได้พูดเองครับแล้วก็บอกที่บอกจะตัดไปที่อาตมาท่านอาจารย์จะพักที่ไหนบอกว่าเดินไปเลยๆสั่งไปก็พักกันประมาณ5โมงกว่าครับคุณก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปถวายนักปัญญาจะไปสนทนาธรรมด้วยนะก็บอกได้ก็พอไปถึงที่พักกำลังนั่งจันทร์ในกาลที่พักก็เป็น5ตกข้างข้างข้างในนักของมันแล้วก็เป็นห้างที่ผมมีเจ้าของทั้งแจ้งไปเราจะไปที่อื่นประมาณการแล้วก็พักจันทร์ในกาลจันทร์ในกาลไม่สักตัวนี้ครับเป็นคนย้ายจ้างอยู่ที่ไหนว่าอยู่ที่ไม่รู้ที่ไหนก็เลยส่งแล้วปั๊บบุกไปให้ผมเป็นกับตัวเองไปหาเขาก็จับในการอยู่เป็นกับพวกผมขึ้นไปลูกก็อู้กันอาอู้กันก็จับในการกระบอกเขาเป็นว่าตอนที่จับในการไปที่ลำปางแล้วก็เป็นช่วงที่วันนั้นจับในการสองชั่วโมงต้องนั่งรอสองชั่วโมงห้ามสั่งอะไรต่างๆนะก็เป็นให้คือเพื่อนได้ติดตามไปก่อนลุงเจ้าก็ติดตามไปติดตามไปติดตามไปหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นก็เลยมีวันนี้ได้สนทนาธรรมกันนะเพื่อนปลาลูกคนหนึ่งไปซึ่งคุณครูชันทะเลนี้ส่งคุณครูที่คนสนใจจะเห็นหนังสือเรียนต่อส่งยกพอโทส่งยกพอเอกคนที่คนส่งวันนั้นสอบได้วันนั้นติดไปหายังมาได้ตั้งแต่เนาะยังกำลังจะสัมผัสจะเป็นรองต้นไม่กันก็บอกว่าได้แน่นอนเราก็ปัดได้อันดับที่หนึ่งแล้วก็เปิดโซ่คนที่ต้องเฮียนปริญญาเอกนี่เจ็ดคนเดียวหลายคนมาแล้วอันนี้คือจิตที่มีเมตตาของคุณครูชันเลยแล้ววันนี้ทำมาอย่างดีกว่าที่ปากดีกว่าพูดมาได้แล้วก็เป็นครูที่เป็นครูที่พวกเราครูตั้งแต่ปีแรกของการเรียนรู้ความรู้ความสามารถในวิชาการที่พวกเราครูถึงตอนนี้นี่ในคือเป็นครูสอนเลยแล้วก็ละครเรื่องนี้เด็กมันต้องเป็นเช่นอย่างเขาต้องไปดูงานที่โรงเรียนงานโรงเรียนนะครับวันนี้เลยมานั่งดูที่นี่ครับแล้วก็ได้สมัครเป็นน้องสาวนะหนูขอเป็นน้องสาวของอาจารย์นะตอนเดือนนี้คือน้องแท้ๆเรามีอย่างครอบครัวนี้จะมาที่กับเราเป็นน้องสาวที่มีความรู้สึกว่าเขาคือน้องของแท้ๆอันนี้ก็คือเพื่อนกันที่มันก็มีเรื่องกันเดียวกันมีความรู้สึกนิดนิดหนึ่งต่างๆเราต้องบอกแต่พูดกันนะเดินทุดงด้วยกันนั่นเป็นนายกินดูเอานี่เดินมาเมินแล้วนะแล้วก็ตามห้องมาทดสอบแล้วมาเดินได้แต่เดินไปแดดมันออกมันเผาถนนนะโอ้อันนี้ก็รู้แต่จอดดูไก่เขาเดินเข้าไปออกไปตัดเขาก็บอกว่าเป็นต่อห้องนี่เขาบอกว่าอาการจะยิ่งนั่นไหวนะบางทีมันจะสุดแล้วก็เอาไว้เติมผสมพอเขาใส่เติมก็เป็นดีใจอู้ชายจังไม่ใส่ผมตายไงคนยังมาใส่คนเดียวเขาบอกจริงเขาถอดทุกคนเลยเราก็เป็นคนจากนั้นมานะเดินทุ่งโดมปากไก่ก็ได้ท้องที่เป็นเลิศเลยจะได้ระบายความรู้สึกติดดีก่อนเขาได้หาชีวิตเป็นมาเป็นคนได้ไงเลิกเป็นต่อผู้จ้างเอาเราเขาเป็นคนดีนะตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนเป็นนักเพื่อนเป็นครอบครัวมันก็เป็นแค่ทางความคิดอันนั้นคนไทยใส่ชุดนั้นเขาใส่ชุดนี้แต่บอก
จิตใจที่เคยสังคมเหมือนกันก็จะฝึกทำเอาละต่อจากเรื่องคุณครูที่เป็นน้องสาวได้มาพูดในการมาพูดผ่านต่อที่เขาจะตามทางสวัสดิ์ก็ตามกันท่านเชิญจากนี้ตลอดไปจนกว่าเราจะหมดลมหายใจจากรูปนี้
ดิ๊กตื่นขึ้นมาทุกครั้งทุกวันสิ่งที่จะพูดคำแรกเลยคือขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองที่วันนี้เรายังมีลมหายใจแล้วลมหายใจทุกลมหายใจจากนี้จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายมันต้องเป็นลมหายใจที่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นก่อนนอนทุกวันดิ๊กจะทบทวนว่าตลอดทั้งวันนี้ลมหายใจนี้ได้เกิดประโยชน์ต่อใครบ้างเพราะนั้นระยะทางไม่ใช่อุปสรรคใกล้ไกลไม่ใช่อุปสรรคแต่เรามาเพราะเราเห็นปฏิปทาของครูบาอาจารย์ทั้งสองอยู่นะคะก็เป็นบุญของเราแล้วก็ปฏิขอและมุทนาบุญแล้วบุญนั้นใดที่เราทั้งสองคนได้ทำไม่ว่าจะเป็นในอดีตชาติที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันชาติรวมถึงปัจจุบันวันนี้ขอจงรวมบุญนั้นให้ส่งผลไปถึงพ่อวิเนศวิทุกท่านให้ได้รับพลังที่ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลคิดทั้งเพื่อตนเองแล้วก็คิดทั้งเพื่อผู้อื่นสิ่งดีสิ่งนั้นอันไหนที่ดีที่ประเสริฐก็ขอให้กลับมาสู่ครอบครัวของท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปนะคะกราบขอบคุณอาจารย์แล้วก็กราบขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านนะคะรวมถึงพ่อคุณเล็กวิธีมาต้อนรับเราในวันนี้นะคะเต็มเต็มแล้วอาจารย์เต็มเต็มสาธุไม่เหมือนเป็นวิทยากรมา30กว่าปีนะคะแต่วันนี้ความรู้สึกมันต่างกันเพราะเราเข้ามาพูดกับสิ่งแรกที่เรารับรู้ได้เลยว่านอกจากวัดลุ่มลื่นเราก็เชื่อว่าท่านที่มารอเราเนี่ยคือถ้าไม่รักกันจริงไม่อยากเห็นหน้ากันจริงท่านไม่มารอใช่ไหมคะแล้วก็บางท่านน่ะมีเห็นเราเห็นปากน้ำตาก็เห็นเราติดพูดน่าจะเป็นน้ำตาแห่งความปิติเป็นเช่นน้ำตาก็เลยซาบซึ้งมากค่ะท่านค่ะเดี๋ยวจะให้พรทีเดียวหลังจากการกล่าวคำถวายพระปานแล้วจะให้พรพูดกล่าวคำถวายพระปานได้ไหมไม่ได้ดูไว้ก่อนวันนี้ก่อนปกติกับเรื่องอะไรทั้งวันครับไม่กระทำงานศพคนสำคัญในหมู่บ้านงานศพใหญ่งานศพผู้รับผู้ใหญ่ก็ต้องทำเลยช่วงนี้ท่านผู้ใหญ่ก็ดีนะหรือน้องเขาติดมาอยู่ดีก็ดีเข้าใจกันทำมาอยู่แล้วแต่หลายๆคนก็บอกว่าเด็กคนรุ่นคนดังคนสนใจคนดังก็เห็นจากถอนเนื่องจากมองเขาเข้าใจว่าทุกวันที่อาตมามีชีวิตอยู่พยายามที่คุณบอกทักประโยชน์กับคนอื่นและก่อนตอนนี้เขาจะเป็นต้องช่วยตัวเองไม่ทันเปิดบอกข้อมูลก่อนต้องข้อมูลเวลาเขาต้องการความช่วยเหลือเปิดความช่วยเหลือมากขึ้นฟ้าทำเองเพราะฉะนั้นเลยผมควรจะกลับไปหันคุณครูไปชมหันคุณครูทำคิดจะกลับอย่างยากจะไปก็ได้มีงานจะต้องทำหันคิดจะกลับในหมู่บ้านทุกงานก็ไปก็ได้หลังก่อนสามเป็นข่าวนี้สองเรื่องสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งได้คุณครูแจ้งมาเห็นคนคนไหนคุณครูจริงที่ได้มาเห็นมันจุดไหนโมคนนี้กันอันนี้ก่อนแฟนพันโลก็ได้รับแล้วก็ได้พันโลเห็นคนหนึ่งแต่วันนี้อยู่ในบ้านนะและที่สำคัญนะได้ขอออแจ้งคนมีขอออแจ้งขอออก่อนได้ไหมได้ขอออแจ้งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการที่สามารถเซ็นหนังสือแล้วก็ตามกฎหมายรองรับที่ผ่านมาเขามีขอออที่เป็นรักษาการคือทั้งแต่ยังไงเซ็นหนังสือคือบางคนที่กว่ากล้าเซ็นเลยรอบวันถ้ามีปัญหาเพราะมันหมายถึงเรื่องของงานราชการมากก็คือที่ผ่านมาลูกสาวคุณจะดีผู้ไอ้รับงานนั้นก็เป็นรักษาการรักษาการในภาวะติดคอนแทคคอนแทคมีปัญหามากมายติดมาเป็นรักษาการโดนแรงกดดันสภาพสภิตแต่ว่าสุดท้ายถึงบอกละครเมื่อตลอดเวลาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นครูจะมาเหมือนปัดไปที่อื่นลงปัดไปที่อื่นเลยครูจะมาลงปัดไปที่อื่นเลยคนเอาลูกคนเอาหนูเป็นอย่างจ้างเงินเดือนจ้างเงินทองปีที่แล้วต้องจ้างเงิน
ขึ้นมาอีก1,000ได้ครบทุกคนตรงนั้นอีกพันมาได้ครบพันก็ขอให้1พันก็เป็น7,000รวมแล้วปีที่พันมาที่2,500ที่จะต้องแจ้งกันปีนี้ที่เข้ามาเกินปีงบประมาณนี้มันนับเข้ามาเกินเพิ่มแล้วเหลือตังค์อยู่สำหรับที่แต่ที่ลูกหลานที่ยังอาจารย์ท่านสั่งผมเหลือ10,000ถ้ามีอันเดิมยกขาหนักขอที่สองฟรีด้วยครับผมเดี๋ยวอาจารย์ตั้งรับหางตั้งอยู่ทำเหลี่ยมสักหนึ่งติดตามตลอดแล้วบอกหันลูกหลุดทำงานแล้วมีความสุขเดินอยู่นิ่งนึกถึงหันลูกโซ่ขาไม้ท่าสีแปะห้องนั่งคนเดียวชักโขกวันนี้เนี่ยคนเดียวก็มอนเป็นยิงก็มอนคือสามีของลูกผัวก็ไม่เคยเลยเอาลูกของเขาไปช่วยไปทำงานหันทุกวันเกิดความปิติในใจเดินที่เขาว่าผู้เจ้านี่อย่างรักเนี่ยเขียนวันก่อนเดินไปน้องก่อนเดินแค่เห็นข้อเห็นเงินก็เดินความสุขใจเกิดคิดว่าการเดินครั้งนี้มันจะต้องส่งผลเพื่อศรัทธาอย่างโลกตลาดที่เป็นวิจัยเป็นรู้เป็นผู้สนได้มาช่วยเอาปารมีธรรมมาช่วยก็เหมือนนักร้องถ้าเขาได้ขอทานมาดังถ้าเขาร้องเพลงให้คนฟังเป็นประทับใจเสียงร้องเป็นความรักษาอันนี้เดินทุกดงไปเดินทุกดงไปเทวดาคนไหนคนดีคนไหนอันนี้อย่างคนดีไปชอบหาที่ไหนแต่ว่ามันเกิดด้วยบุญถ้ามีบุญต่อกันมันก็ใช่หาต่อกันพอเจอคนหมู่กี่ร้อยกี่พันคนต่อกันแต่ท่านอาจารย์ท่านสอนแล้วครับครูบางครับมาได้หันหน้ากันเถอะคนดูคนบอกคนรู้อย่างว่ามันซดมาว่าท่านจะไปช่วยทุกหลุดเปิดทางเทขึ้นตอนนี้ผมมีปูนขาดเลยไม่ได้เทขึ้นใจมันขึ้นว่าอยากทำบุญเลยอยากสร้างบุญกับที่เกินเลยอาตมาร่วมร้อยลูกขอเวลาสัก5 วันตอนนั้นกับจัดในการด้วยขอ100 ลูกโอ้ลุงตุ้มจังนี่หลายแก่นนี่คนละแกน2 แกนในนั้นก่อน2 แกนนะรักกี่ลูกนะกี่แกนแม่กับเนี่ยสองแต่ละคนคนแกน2 แกนเอาไปเอามาพระเจ้าพระจังได้บอก100 ลูกแต่100ของเขาทั้งที่คนนี้พันละคนบอกต่อแห่งได้ก็แห่ง4 แล้วจนอาจารย์เทขึ้นครบลำเดี๋ยวนี้จะต้อนรับเขาตอนเดียวเขาจะไปตามเตรียมตีนครพนมนะการเตรียมกินทำความสะอาดปีนี้ต้องรอที่วัดบอกนี่มหาสมชาติเป็นคนจัดการทั้งหมดกลุ่มสีขาวจะไปด้วยครับหลวงปู่ย้อยบอกมานะตอนนี้จะรอเตรียมวันที่7เดี๋ยวนี้ท่านตามบอกไปขอที่รอเตรียมระดับผู้ใหญ่หน่อยไปขอที่รอเตรียมรู้จุดกันนักหลวงปู่ก้อยนะเนาะไปยักษ์ปู่มาสักหน่อยวันนี้ครบอยู่ก็รอเตรียมแล้วแต่ว่าจะไปตามหลังจากเข้าวสานแล้วสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าช่วงก่อนวสานที่สมมติท่านก็ไม่ตั้งหลักของภาษาหลักเข้าภาษาได้สักหนึ่งอาทิตย์เข้าไปกันล็อกวันดีตอนนี้มีมะคุเทศนะพิเศษสอนเนี่ยสอนสามีภรรยาและท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์ก็ครูบาก็คนจะเขาจะไปพักที่วัดป่าสงฆ์ธรรมสงฆ์ใจเพลงที่อาตมาเปิดในรายการธรรมะสองใจมากเกินไปเสร็จควัดปลาส่วนธรรมะสองตัวมันเกิดในอย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นยังไงแต่จะไปพักที่วัดของท่านอาจารย์เขาจะไปคืนเดินทางคืนหนึ่งประกอบกับวันตายแล้วประกอบคืนไปพักที่วัดอาจารย์ตอนเจ้าแอลแล้วประกอบสองวันครับ3 คืนครับศรัทธาอย่างโยมจากตั้งชุดสีขาวเมื่อฝากไว้กระเป๋าเช่นไรจะไปด้วยกันอันนี้ก่อนไปถึงตรงนั้นมาตอนนี้ตีนิจใจได้หมู่บ้านก็คือตามกรรมการการรักษาท่านพิธามาได้อยู่ประดับช่องเมษาจัดงานในสถานการณ์เยอะของในตอนแรกเนี่ยมันด้วยจะได้จัดงานวันจัดอย่าง
อย่าเสียเงินระหว่างแต่เดี๋ยวนี้หลังเงินทั้งหมดในการแบบนี้ช่วยกันนะเขาหันคือหันเขามีความตั้งใจมีความพยายามทำตรงนั้นเขาขอรู้ว่าเขาเองเขาพยายามช่วยตัวเองถ้าอยู่เฉยๆแล้วแย่อย่างสักอย่างเขาก็คงมีพลังจะทำให้เขาเขาก็พยายามทำเกิดทำการทำการทุกอย่างลูกเราอ่อนนิดนึงชื่อสีกันเองเขามาพาโรงเรียนจบโรงเรียนมาทำแบบเองตกเขาคิดว่าเอ๊ะทำอะไรอย่างไรเนี่ยลูกรู้ทั้งหลายวันเสาร์อาทิตย์มาเรียนอันนี้ก็เหมือนกันรักษาการไปทำงานมันเลยทำให้เขามีกำลังใจมันเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนะวันหนึ่งหนูนึกถึงเรื่องนี้หนูจะมีความสุขแต่สิ่งที่เขาทำมันเกิดหน้าที่เกิดความรับผิดชอบของแต่ละท่านตุลุงก็เหมือนกันขออนุญาตคุณครูนะมาบวชในพุทธเจ้าทุกวันที่เกิดหันคำว่าสาธุจากคุณครูนะมันรู้สึกถึงสิ่งที่เขาทำเป็นโดยเป็นเขาทำมาอย่างเป็นสารุปสารเป็นอะไรเลยนะอันนี้ก็บอกคือสถานะโดยก็จะไม่จับเป็นตัวเป็นอย่างอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามทำนอกจากนี้ที่ดีใจที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือได้ขอพรนะแล้วขอพรนี่มันเจอใครที่ไหนคือเป็นลูกเป็นหลานอาตมาเป็นหลานของเขาเล็กนะบ้านก่อนในยูทิปนะโต๊ะขัดข้ามกับบ้านเอาแล้วก็นี่คือหลังสามลูกของเล็กกำนันเป็นกำนันของกำนันบ้านเขาตอนนั้นเป็นรองผอ.กศน.งานใหญ่อยู่นี่ลูกอยู่เยอะกว่าเป็นไม่เต็มเพียบงานคือสะสมจนเพียบแล้วก็เจอหน้าหลานนี่คุณเพียบต้องเจ็บหัวแล้วก็ยังเจ็บหัวนักเจ็บหัวคือนักระยะกลับไปได้ก็บอกว่าล่ะไม่สอบเป็นครูที่ครูดังในประถมได้อย่างไรก็สอบก็กระดิษฐ์ติดแล้วก็ไปอยู่สมุยก่อนไปอยู่ไหนมาถ้าสองยางต่างไปอยู่ที่ครูที่โรงเรียนแล้วก่อนหน้าเจ้าวัดสุดท้ายปิดมาอยู่บ้านเราวันนั้นหันจิตพบจิตน้อยนี่มาอยู่ตรงนี้มันรู้สึกว่าคนของเราเนี่ยมันดีกันอันนี้เป็นว่าบุญภาวะศาสนาทรงท่ามีบุญสัมพันธ์มันมีอย่างนี้เนาะวันนี้ขอออกมาที่นี่นะครับจะให้ท่านขอออกไมค์คุณน้อยนะแล้วก็เดี๋ยวรักษาการแล้วก็ขอผู้ใหญ่ให้นะครับคุณเล่นไมค์นะครับแล้วจะได้ตามแล้วจะได้รับผ่านมาทางสพฐนะคะก็
ไปช่วยพัฒนาชุมชนชายขอบนะคะที่ท่าสองยางจะเป็นโรงเรียนชายขอบที่ติดกับพม่า 70% เป็นกะเหรี่ยงอีก 30% เป็นพม่าคนไทยก็มีแต่ครูค่ะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะก็โรงเรียนมีทั้งหมด 1,600 กว่าคนนักเรียนนะคะคุณครูมี80นะคะแต่ก็การที่เป็นผู้บริหารก็ต้องเจออะไรเยอะแยะนะคะแต่เป็นโรงเรียนใหญ่อยู่ช่วยพัฒนาตรงนั้น9ปี9เดือนมีโอกาสได้กลับมาบ้างก็คิดว่าเราไปอยู่ที่อื่นเยอะแล้วไปพัฒนาที่อื่นเยอะแล้วก็น่าจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเราก็มาก็มีโอกาสได้มารักษาการตรงโรงเรียนเล็กๆแบบนี้นะคะเนื่องด้วยโครงการคืนครูให้นักเรียนเพราะว่าคุณครูมีบทบาทที่สอนหนังสือสอนนักเรียนต้องอยู่ในห้องแต่ให้รักษาการผู้อำนวยการด้วยคำว่าผู้อำนวยการก็คืออำนวยการทุกอย่างเดี๋ยวเดินทางไปเขตเดี๋ยวเดินทางไปประชุมที่โน่นที่นี่คุณครูก็จะต้องทิ้งนักเรียนปกปักปกปักหน้าที่นะคะทางสพฐเลยมีนโยบายให้คืนครูให้กับนักเรียนแต่ว่าโรงเรียนขนาดเล็กมันมีเกณฑ์อยู่ว่า40คนขึ้นไปถึงจะมีตำแหน่งท่านผู้อำนวยการลงมาให้ได้ของเรามีตอนนี้27คนนะคะก็ยังขาดอยู่ก็ยังไม่มีอัตราตำแหน่งมาให้ก็นโยบายก็คือให้ท่านผอ.ที่อยู่ข้างๆนะคะโรงเรียนข้างเคียงช่วยรักษาการนะคะก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมพัฒนาโรงเรียนใกล้บ้านของตนเองแต่ว่าโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณต่างๆก็ยังเหมือนเดิมก็คือยังไม่มีมาช่วยเยอะขนาดนั้นนักเรียนเพิ่มก็ได้ครูมาเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่ากำลังใจทุกๆอย่างนะคะครูทุกคนทุ่มเทนะคะเรามีแรงเรามีความคิดเรามีความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่จะช่วยชุมชนของเราเพื่อการพัฒนาแต่เราขาดปัจจัยนะคะในการที่จะพัฒนาสถานที่พัฒนานักเรียนในเรื่องสื่อต่างๆก็ต้องในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางคุณครูนะคะแล้วก็คุณครูนะคะที่เดินทางมาไกลมากแล้วก็มีจิตศรัทธานะคะที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษายิ่งได้รู้ว่าท่านได้พัฒนาตั้งแต่เป็นนักศึกษายิ่งมีความรู้สึกว่าประทับใจมากเลยค่ะแล้วต้องขอบคุณนะคะท่านคุณยายคุณย่าทุกท่านนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาลูกๆของเรานะคะเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีในชาติต่อไปค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับป่าสองต่อเนื่องจากของท่านของยกแม่บัวลอยสาเขียวบ้านนางแลนะที่ชื่อของบ้านนางแลได้ถูกเปลี่ยนแลใช่ไหมที่ท่านผู้บริหารชั้นรักษาการนำประวัติทำงานนะการกับโรงเรียนของเขาคือแขนน้ำมันรึเปล่าไปโรงเรียนจากในเวียงขึ้นไปที่บ้านเขาหลายสถานไปครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์มีรถตรวจเอาไปพยายามจะช่วยการนำรถตั้งพอทั้งหมดตึ้งเพิ่มนะมีไหนก็ห้องคนรถตั้งตึ้งมีแต่ว่าจำไม่ได้ใจเนี่ยของมันป๊อกสวรรค์มันนะครับป๊อกสวรรค์ก็จะให้ดูนะอินดูประวัติคือการใช้ใจนี่เกิดก่อนคือความรับผิดชอบเราที่มีอยู่ก็ถือว่าเป็นรุ่นแล้วนะอย่างเชิญรถมาบูอย่างสัมพันธ์มาบูอย่างไรอันนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างของโรงเรียนทุกคนในขณะนี้ก็นักสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะสวัสดีต่อทางแม่แม่อาจารย์แม่แม่ยายทุกคนนะจ๊ะแล้วก็ทางเป็นคนอำเภอเมืองเนี่ยนะคะเป็นคน
ได้ย้ายมาจากที่ตากเหมือนกันเด็กอำเภอใกล้ๆกับพ่ออนะครับอำเภอใกล้ๆกันย้ายมาที่บ้านเราได้ประมาณ3เดือน3เดือนปุ๊บได้รับตำแหน่งรักษาการเลยโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวไม่รู้เลยว่าคำว่ารักษาการคือต้องทำอะไรบ้างเห็นครูที่โรงเรียนคือมีพ่อย้ายไปแล้วก็จะมีตำแหน่งว่างอยู่คุณครูก็คุณครูแต่ละคนก็คือเกลียดกันไม่อยากเป็นเราก็คิดว่าเอ๊ะแค่รักษาการเองทำไมเขาถึงไม่อยากเป็นเราก็คิดว่าแบบไม่น่าจะได้อะไรมากก็คือเห็นเราก็คิดว่าไม่มองไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้มาอยู่ตรงนี้เราได้มาสัมผัสแล้วเรารู้เลยว่าทำไมเขาถึงเกลียดกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนักมากนะคะเพราะว่าทุกอย่างเลยยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กอย่างนี้แล้วนะคะคือทุกอย่างก็จะมาที่เราหมดเลยแล้วก็ตอนนั้นที่อยู่ก็คือเป็นข้าราชการครูแค่คนเดียวนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นน้องๆแล้วก็พี่ๆอัตราจ้างหมดเลยนะคะอยู่ด้วยกันแค่6คนนะคะจนถึงตอนนั้นแรกๆก็กดดันมากมีแบบร้องไห้นะคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็3ปีกว่าแล้วค่ะช่วงแรกก็คิดอยู่ตลอดว่าอยากย้ายแต่ตอนนี้ก็คือกลับกันหนูมีโอกาสได้เขียนย้ายแล้วประมาณ2รอบแล้วยังไม่เขียนนะเพราะว่าก็เห็นสิ่งที่พระอาจารย์ทำก็ยังไม่อยากย้ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางผู้ใหญ่ที่ยังอยู่ตรงนี้ที่ยังช่วยเราอยู่เนี่ยค่ะก็ยังอยากอยู่ในทางที่ปัญหาแรกเลยที่ตาพูดก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนี่คือระยะทางด้วยนะคะระยะทางด้วยนี่ก็คือเป็นอุปสรรคแรกที่อยากย้ายแต่ว่าพอมาเห็นที่ค่ะตาทำแล้วก็ยังไม่อยากดีกว่ายังขออยู่ทำอะไรก็นั่งคุณที่ก็นั่งขอพ่อเนาะ
ผู้ก็ไผ่พวกว่าแห่งเจ็ดวันจะตัดสินใจว่าปีต่อไปจะไม่เคยเพราะว่าที่ผ่านมามันเงียบเกินปกติเขาบอกว่าอย่างจากโรงเรียนเลยที่ว่าเขาไปถึงไหนยังไงแล้วก็มันมีอย่างเช่นไรแล้วก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้สาวหนูจะสู้ค่ะก็เลยบอกว่าท่านหนูสู้คุณบอกก็สู้ได้อยู่หลังจากวันนั้นก็สู้ด้วยกันมาเขาได้หันสิ่งที่เขาทำทุกอย่างก็ยังที่บอกเป็นครูสอนผู้สอนมาได้พวกเราบริหารของเรื่องการบริหารทักษะของผู้ว่ารักษาการเป็นเรื่องอย่างของทำไมคนอื่นถึงมายากเป็นเนาะแต่วันนี้ได้คนเจ็บหัวคนมาเอากันมันตุ้มตุ้ยโดนด่าโดนตีเอาหมดแค่มันก็เกิดมีความหวังมากความใดแต่ตอนนี้ดีใจมากที่ตั้งกระทรวงศึกษาผู้รับผู้ใหญ่หันว่าชุมชนและโรงเรียนขนาดนี้มันมีความสำคัญเป็นพยายามจะมองลงมาแล้วก็เกิดพัฒนาต่อไปจะดีขึ้นนี่แม้กระทั่งส่งของออกมาทั้งด้วยเราถึงจะเพิ่งจะรับผิดชอบหลายโรงแต่ว่าความรับผิดชอบคำว่าของออกมันเต็มร้อยทุกโรงจึงเขาจะเป็นโรงเรียนที่เป็นมารักษาการแต่เป็นเต็มร้อยในการตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สบายใจและสิ่งหนึ่งที่ขอบคุณเนาะคุณครูทุกคนที่อยู่โรงเรียนคุณครูห้ากันเนี่ยอย่างเนี่ยคุยกันไปไหนไปด้วยกันทำคิดด้วยกันบางโรงเรียนที่มีพออย่างครบเปิดยังหนุนทำสาระการเรียนรู้บางอย่างเปิดทำด้วยซ้ำไปของเอาเนี่ยสามารถเข้าข่ายลูกเสือก็ทำกิจกรรมกีฬาของเราก็ทำกันเต็มที่ทุกงานจิตรุ่งหันทุกทำเต็มที่ไปรอเรียนไปการงานว่าอุ้งที่ตาคุณครูที่ตาคุณครูช่วยกันทุกกันอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นบุญของหนูวันนี้หนูบอกพวกเราว่าสิ่งที่ทำไว้นี่มันจะให้ผลอย่างกันหนูแต่วันหนึ่งข้างหน้าหนูดูถึงไว้นี่หนูจะหันมาบุญกุศลอะไรอีกสิ่งที่หนูทำที่หนูทุ่มเทกับโรงเรียนมันจะย้อนกลับไปหาครอบครัวหนูทำให้หนูมีความสุขขึ้นในตำแหน่งผอ.ท่านหน้านี่เป็นเหตุการณ์สำหรับครอบครัวหนูและบอกทุกคนลูกทั้งหลายที่ต่อไปจะได้บรรจุแต่ไผ่ที่ยังได้บรรจุกันเถอะตอนนี้ความจริงเอาตั้งออกแห่งคนจะได้สามคนเพราะว่ามีคุณครูจริงมาเกิดแต่เป็นคนบอกว่าเมื่อตั้งเป็นสักคนถ้าตั้งหมายความว่าก็ตั้งทุกสามแต่ถ้าจะให้ตั้งคนใดคนหนึ่งคุณบอกทำจะหาเงินทั้งปีเพื่อจะจ้างลูกคุณบอกก็จะทำเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ลูกทำมันเกิดผลกับคุณนะมาแล้วก็คนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนมีคนหนึ่งอันนี้เป็นน้องสาวที่ทำงานด้วยกันมาคืออาตมาภาพก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นจิตอาสาอยู่ในหมู่บ้านแต่ทราบไหมในหมู่บ้านว่าเคยมีสักเรื่องที่อาตมาไม่ส่วนทุกอย่างไม่ส่วนหรอกชื่อตีดินสร้างศูนย์เล็กๆชื่อตีดินสร้างศูนย์สสพช.ศูนย์สสพช.ที่อยู่ปัจจุบันว่าอาตมาเป็นคนทำแต่ว่าวันนี้เป็นผู้นำงานที่ไหนทำงานผ่านคนคนหนึ่งที่วางใจที่สุดจะเป็นคนทำงานที่ประกำชะตาคนที่กำชักการคนนั้นตอนนั้นเป็นผู้ช่วยผู้เองว่าไม่ใช่คนเดียวการมือกำชักการซึ่งต่อมาผู้ใหญ่บ้านองค์วันละก็มีคนขัดหมายว่าจะมาสมัครแน่นอนแต่บอกคนน้องคนนี้ว่าปีนังมาทำถ้าอยากทำทำทำจะมาทำน้องทำน้องพร้อมที่จะเป็นผู้นำผู้นำต้องยืนยืนผู้นำต้องเสียสละห้องนำต้องมีที่นั่งสัตว์ซึ่งต่อมาเขาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่และก็ได้เป็นประธานกรรมการการศึกษาหน้าประตูน้ำถ้าบอกมีน้องคนนี้โรงเรียนมันยุบเลยนะก่อนเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ของทางรับมาประธานกรรมการศึกษาร่วมขอบคุณครูร่วมขอบคุณผอ.ร่วมขอบคุณครูบาอาจารย์ที่มาค่ะกล่าวพระราชทานพระอาจารย์นะคะกราบสวัสดีทางคุณ
ครูต้องรับคุณครูติ๊กค่ะกราบสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่ขาดไม่ได้คือพ่อแม่ลืมสีขาวนะจ๊ะตีเราได้ร่วมงานกันมาตลอดยังเช่นทุกๆงานนะจ๊ะก็จะเจอแม่แม่ถือสีขาวตลอดเลยนะจ๊ะตีเราได้ทำบุญร่วมกันมานะจ๊ะก็วันนี้นะจ๊ะก็สาดซึ้งขอเปลี่ยนนะซาบซึ้งใจมากนะคะที่อาจารย์ทั้งสองท่านเห็นความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่ได้เดินทางมาถึงลำปางจากนครพนมมาถึงลำปางแล้วก็ได้ติดตามท่านพระมหาสมชาติที่ท่านได้ไปเดินทุดงทางนครพนมที่อาจารย์ทั้งสองได้ติดตามแล้วก็ดูแลท่านพระมหาโดยตลอดและดูแลเป็นอย่างดีนะคะในนามประธานคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแล้วก็รวมทั้งพ่อพ่อแม่แม่ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็โรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้นะคะอย่างที่ท่านพระมหาได้พูดมานะคะว่าเคยสั่งยุบรวมแล้วแต่ว่าชาวบ้านแล้วก็ทางท่านพระมหาก็ได้ฉุดไว้นะคะได้ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ได้ทางคุณครูคุณครูไอนะคะตอนนั้นเป็นรักษาการโรงเรียนบ้านผู้โป่งก็เคยปรึกษากับลูกบอกว่าลูกเคยปรึกษาว่าแม่แม่จะสู้ไหมก็เลยบอกลูกไปว่าถ้าลูกสู้แม่ก็สู้แต่ว่าเราก็ได้ทางท่านพระมหานะคะที่ได้สนับสนุนมาตลอดก็อย่างเช่นทุกท่านได้รับทราบนะคะว่าเดือนหนึ่งทางเราต้องหาค่าตราจ้างคุณครู3คนก็1เดือนก็ 21,000 นะคะที่ชุมชนเราต้องรับต้องจ่ายทุกเดือนนะคะตอนนี้เราก็มีแรงบันดาลใจที่ท่านพระมหาท่านไม่ทิ้งลูกทิ้งหลานถึงจะเป็นชุมชนขนาดเล็กนะคะก็ท่านก็เห็นความสำคัญแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชุมชนมาโดยตลอดนะคะก็วันนี้ในนามเป็นผู้นำหมู่บ้านแล้วก็คณะกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านลูกโป่งซึ่งท่านพระมหาเห็นความสำคัญด้วยเอาตัวเองนะคะเอาตัวท่านเองไปเดินทุดงอย่างเช่นที่เดินที่ผ่านมารอบนี้นะคะสาหัสมากก็ติดตามข่าวท่านตลอดอากาศร้อนมากท่านไปเดินจนเท้าคอท่านก็อดทนแล้วก็ทำเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กมาโดยตลอดเหมือนอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กมาโดยตลอดนะคะก็ซาบซึ้งใจแล้วไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนก็ขอกราบขอบคุณท่านพระมหาแล้วก็ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็พ่อๆแม่ๆที่นั่งอยู่ในศาลานี้นะคะก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วเนาะแล้วก็วันนี้การพักผ่อนไปตัวเดียวได้แสดงความรู้สึกซึ่งกันและกันเมื่อนานแล้วมาได้พูดกันอย่างนี้มันจะถ้าเป็นวันที่2นี้จะมายังอินแล้วก็จะมานักนะคือน้องตามเชียงไทยเชียงใหม่ตามลำพูนอย่างก็จะมากันแล้วก็ตามลำปางก็จะมากันเยอะจะมีเวลาได้พูดกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสครับที่ได้รู้ได้จากทางท่านพอก็ได้ฟังสิ่งที่พอได้ต่อสู้กันมาเป็นไว้อยู่ใหม่ของพวกจะสาบเอาจัดตั้งมือมาเขาสู้กันมาด้วยความยากลำบากสู้ยกแหลกก็คือสู้เพื่อจะได้โรงเรียนขึ้นมาเพราะผลประกาศยุบนะมีคนได้บอกว่าเพราะผลประกาศท่านเจ้าข้าต้องไปยุบอย่างมันไม่ยากอย่างนั้นแต่สุดท้ายความเป็นธรรมมันต้องมีเนาะสู้มาได้แล้วก็เหมือนกับว่าในโรงเรียนกลับมาแล้วก็ยังมาก่อแห่งหวัง
โรงเรียนจะอยู่ได้หรือไม่อย่างไรทำนิสัยรับสนุนจริงๆจะรักในของเจ้ามันมีหลายอย่างที่มันเป็นกรอบใหญ่ที่โรงเรียนจะอยู่ได้ก็ได้จนสุดท้ายนะเทวดาก็ส่งลูกสาวมาส่งคนดีมาส่งครูดีๆที่มาอยู่ด้วยกันวันนี้มาทำให้ห้องนี้กำลังใจสุดวันหนึ่งถึงโรงเรียนจะเอาจากจะต้องยุบจริงๆซึ่งโดยไอ้หนังก็แล้วแต่จะเช่นเราออมมันออกเกินแล้วมันก็อาจจะเป็นต้องยุบตัวไปก็ขอให้เขาสู้ถึงที่สุดได้เปรียบเทียบไว้ก่อนที่จะมาบวชบอกกับครอบครัวว่าตอนนี้หันคนจมน้ำเขานี่หันคนจะจมน้ำแต่หันคนหันว่ามันเล่นน้ำมันเล่นน้ำแต่เขาพูดว่ามันจมน้ำแล้วเขาพูดว่าเขานี่สามารถจะลงไปช่วยเขาไว้ทั้งเป็นจะลงไปช่วยมันได้จะส่งอุปกรณ์ไปช่วยมันได้แต่เขาคิดว่ามันเป็นจิตลูกห้องเจ้าน้ำเดินต่างไปแต่คนเขาคิดสำนึกมันจะมีอยู่ทันยังคนทุกคนเลยจ่วยนี้ทั้งมาคนนี้ด้วยว่าไปพอมันจบไหมกันไปพอมันจบตั้งไหนบอกเขาจะเสียใจต่อเกณฑ์เขาจ่วยไม่ได้เขาจ่วยมาได้เขาเสียใจยังดีกว่าแต่ว่าหนีไปเลยไปจ่วยเมื่อก่อนหันครับคิดอยากจะช่วยแต่มันสายวันนั้นสายแล้วสายจนที่คนบอกว่าประกาศมันติดหน้าโรงเรียนวันที่นั้นคือไปรวมนะสายไปแล้วแต่เขายังคิดว่ามันยังจุ่ยได้อยู่ยังขึ้นมกก็ต้องตั้งหัวใจเลยได้พยายามทำจนถึงวันนี้ขอบคุณครอบครัวส่วนนี้เนี่ยอย่างนี้ใจโยมหันบอกไปบริการถ้ากูถูกหวยกี่นะกูใส่ใจกูนะถ้ากูถูกหวยกูจะขึ้นมกแล้วมันต้องไปกูจะขึ้นไปแต่ว่าก่อนลึกตลอดว่าคือหลังๆนี่บอกว่าจะไปแต่ว่าออกพรรษาทุกวันทุกวันปฏิสารว่าลูกเดินทุยงอย่างใดอย่างไรคนที่รายงานทุกวันก็คือลูกเปล่าว่าวันแรกมาพบถ้าพูดพบเนี่ยเข้าไปขอกล้องวงจรปิดไปแล้วยิ้มโทรศัพท์เข้ากล้องไปแล้วไปฟังไลฟ์สดของลูกปฏิสารทุกวันอันนี้ก็คือกำลังใจที่แม่ก็คือบางครั้งคนบอกห่วงเขาไปเป็นแม่จะบอกทุกคนก็บอกตัวเองเขาบอกว่ามันต้องห่วงนะห่วงเจนแม่คนเป็นแม่เขาเป็นเพราะฉะนั้นความห่วงใยจะเป็นนี้ต่อเป็นสิ่งที่เป็นปกป้องอาตมาตลอดการเดินทางการเดินทางมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นในบุญในกุศลที่เขาอาตมาแปลกเหมือนกันการเดินทางมาจากนครพนมมาจนถึงพระธาตุไร้สิ้นเหตุคือจบแล้วปลอดภัยทุกอย่างจากนั้นมาใครเดินเหวี่ยงมันเย็บผิดเย็บขามีความงดโครงการแล้วผู้บ้านจ่ายมาเดินมาวันแรกเจ็บของเราเองตอนที่ขาดมาถึงนั่งแล้วตรวจเดินต่อเนี่ยยั่งเดียวแต่ว่ามันจะยั่งอย่างมีจะปิดไปเลยเตียนวิธีไรต่างเกษตรอันตะปูนะเตียนวันนั้นผู้บ้านจ่ายโทรห้องทับไปจะไปเดินเล่นอยู่มาเข้าวันกลางก็วันแรกเราจะปิดไปเราตอนนี้จะเตรียมงานคุณแล้วแล้วนี่ก็คือทั้งหมดมัวเฮาที่นั่งกันอยู่ทั้งนี้อาตมาคิดว่าเขามีบุญร่วมกันถ้ามีบุญร่วมกันไม่ใช่พระกันพระกันคงเจ้ากันพระกันต้องอยากจะช่วยอย่างไรแต่นี่เอามาพระกันแล้วมาช่วยกันมีความคิดอีกทีที่แม่ตั้งหลายวันนี้มีพี่เขาได้มาแล้วพี่แม่เอาใจยากนั่นไปละมาทักพร้อมกันต้องคิดเพราะว่าเขาทำจริงเขาเป็นคนแย่อย่างนี้จริงทำก็ทำวันนี้ตื่นเจ้ามาไปร่วมอันนี้เอาบุญมาฝากเจ้านี้ไปร่วมวันพระกับวันป่าอัมพวันท่านอาจารย์เอิ้นท่านอาจารย์รัฐพงศ์นั่งบินโดยท่านอาจารย์รูปนี้หายไปอยู่ใกล้จากรูปนี้พลังความอยากเป็นของเหมือนการปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์ในร้อยหอนี้จะนั่งถือคือเป็นคนจริงจริงวันนั้นเขาเป็นคนจริงน่าเคารพและก็ขึ้นสีขาวเปิดเป็นคนอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือเรื่องการเรื่องการท้องต่างๆแต่ประสบเองผู้จ้างคนมาฆ่าเปิดแล้วพอวันนี้ไปวันฆ่าสีวันเพราะว่าพุทธมณฑลอยู่ใกล้วัดแล้วเปิดสร้างคนจริง
โอ้งบที่ไหนมาสร้างนี่สักปีไอ้ครับได้เก็บกำไรกำมาก็ไปสร้างวันเดียวนี้ขาดเสาสามต้นสถาปุจาเสาไปเสาสักสิบเสาสองต้นขาดไปสามต้นบอกผมเอาสามต้นต้นละสามพันพอเอาแล้วบอกคุณรู้ทำมาเอาสองสามต้นเอาด้วยกันบนวันละสามพันวันเดียวลงน้องดูที่ลายดูทางบ้านบ้านสี่วันเก้าแห่งต้นเขาต้นของเขาที่ลงกันนะวัดนี้นะต้นนะอันนี้ก็คือเอาบุญมาฝากหันโอกาสที่จะทำบุญมาได้ครับแล้วมันจะย้อนมาหาย้อนมาหาเขาแน่นอนเลยต้องนะอันนี้ก็ขอบคุณทีมช่างคอสด้วยนะช่างคอสน้องซุปโยทีนี่ก็เป็นน้องสาวที่สั่งได้น้องสาวคนนี้นะน้องสุขโยธินอยู่ที่บ้านตนจะเข้าไปลาควรจะลุกกันน้องของพนมมาตัวอยู่ใกล้ฟ้อนครับคนกำเริบเลยมันไปฟ้อนฟรีเรื่องวันนี้เหรอเออคนตกมาฟ้อนที่เราลูกหลานมาฟ้อนแต่วันนี้ฟ้อนฟรีกันเลยฮะเอาละโอ้ดูปีวันเจนก็ฟรีกันแล้วมาหักรางวัลจากคุณครูทุกปีมดกระเป๋าแล้วแล้วแต่ให้ก้อนฟรีแบบไปที่วัดนี่เอามาหักก่อนเดี๋ยวก็จะแต่ในตามข้างป่าแล้วขอให้ก่อนนะอันนี้วันนี้ขอบคุณแล้วก็ขออนุญาตก่อนท่านญาติธรรมที่คนมาสวดมนต์สวดมนต์ทำวัดเย็นที่นี่สถานที่แห่งนี้คนสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์แปดและท่านอาจารย์จะมาอบรมวันนี้ในทราบข่าวจากทุกปีตะวันว่าท่านอาจารย์ประชุมออนไลน์มาเซ็ตเนี่ยมันพูดจะเป็นวันเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาต่างๆก็เลยบอกว่าลูกบอกนะครับว่าเตรียมข้อมูลจากนี่มันน้องซุปโอ้โหคนจัดงานข้อสองแต่สามจัดงานมาเออหน้าเหมือนกันเลยเนี่ยน้องซุปโยทิ้งมาแล้วคุณครูมาแล้วคุณครูมาแล้วมาตั้งที่มีใครมีความในใจอย่างพ่อคุณครูใหม่นี่มีใจต้องจะได้รู้เรื่องทุกคนมีใจเนาะให้มีความสุขในการทำงานนี่ลูกนะมีอย่างกับลูกสาวก็ได้มีแฟนแล้วยังดีนะเดินหัวใจต้องมาลูกสาวมีรักอย่างการเรื่องงานอย่างต่างต่างกับลูกสาวคุณด้วยการเรื่องต่างต่างถ้าเป็นเรื่องที่โอ้นักลงนักใจต่างๆขอบคุณอาจารย์อาจารย์มากขอบคุณมดนะเดี๋ยวจะบอกอู้แล้วนะขอบคุณจากกล่าวคำถวายก่อนก้อนนะจากคุณจันทร์คำเลยนะก็เดี๋ยวนั้นจะต่อสุดท้ายคุณจันทร์ให้ก่อนโยมแม่จากบ้านนางแรงนะโยมแม่น้อยอินยาสีโยมแม่น้อยอินยาสีแล้วก็โยมแม่บัวไข่โยมแม่กับแก้วแล้วกับพี่น้องเมืองปานนั้นบอกอยากโยนพันสัตว์ที่ภาพสีคุณสักที่เป็นมาสวดมนต์ประจำวันนี้ก็มานั่งการพระบาทของเรานะลูกท่านทุกคนปออและก็คณะครูอาจารย์สอนลูกนะท่านนั้นขยมเยี่ยมจะเก็บชะตังคุณเดือนนี้ต้องมีคนนำสปายกระป๋องด้วยวันนี้กระป๋องแห้งคุณเดือนนั้นก็เห็นงานหนึ่งอันนี้งานเปิดตามพระบาททั้งแม่ของห้องนั้นนะคุณเดือนอยากโยนก็จะมาถวายวันนี้ก็คงจะต้องความมิตรมิตรไทยพิเศษกว่าอยากจะสักน้อยหนึ่งมีก่อนอยากโยนที่มานั่งทางหลังก่อนสักน้อยก่อนสักน้อยก่อนได้ฟังกันอุ้งขึ้นอย่างไรก่อนสักน้อยก็ได้นำเนี่ยนะท่านเป็นคนที่มาปฏิบัติธรรมมีคุณโยมที่นั่นเคยสร้างนี่เลยเนาะไม่หรอกมีนั่งปฏิบัติธรรมไม่มาจัดการมีเนาะเนาะเราวันนี้ขออนุญาตได้ศาลาโยมนะเป็นถวายปัจจัยสร้างศาลาเหล่านี้แล้วก็มาสวดมนต์ทำหน้าที่เราอันนี้ก็ขอบคุณนี่ที่นำที่มาเรามีขอดูหน้าหน่อยเพื่อนได้รู้นักหนาเรามีอยู่ที่ไหน
ยังมีอยู่ที่ไหนยังมีอยู่ที่ไหนลุกขึ้นหน่อยชนกันหน่อยลุกขึ้นชนกันหน่อยชนกันหน่อยนั่นนี่เป็นชอบปิดท้องหลังนะเป็นอย่างเป็นปิดท้องหลังนะนี่คือเหมือนอาจารย์ปัญญาสร้างศาลาแบบนี้เพราะมันทุกคนได้นักอบรมอย่างนี้นะคนต่อมาเป็นผู้สร้างครับแล้วเดี๋ยวจะกล่าวคำถวายพระป่าและวันนี้อาตมาจะเป็นคนรับพระป่าแต่ว่าคนอนุโมทนาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์จากที่เดินทางมาจากนครพนมอยากจะมาที่ธรรมะกับเราเราท่านอาจารย์เราฟังหน่อยท่านอาจารย์นี้เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเกิดมาอยากมีคุณค่าอยากใช้ชีวิตแบบมีคุณค่าอยากจะช่วยเหลือสังคมมีอยากจะช่วยเหลือสังคมได้ก็ในชีวิตนี้จะช่วยสังคมได้นะแต่ยากอย่างไรคนค้นพบว่าถ้าคนบวชเป็นพระเจ้าคนจะได้ช่วยคนได้นะแล้วก็วันหนึ่งพระเจ้าคนเราจะเปลี่ยนพระเจ้าแบบไหนที่จะมีของที่สถานอยากโยมเลยนะเป็นต่อกอว่าการปฏิบัติต้องหันจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติทำเพียงหันไว้น้อยๆมันยังไงทุกวันนี้เป็นปฏิบัติถึงขั้นไหนก็บอกเดี๋ยวสถานฟังกับโยมกันนะครับแต่เป็นคนปฏิบัติชนิดนี้มาเร่งขั้นต่างๆเดี๋ยวก่อนจะให้เปิดเป็นผมที่ทำของสถานีวันนี้อาตมาก็จะเป็นผู้ทรงพิธีกรมีเหมาะเรียกก็จะให้พูดกล่าวคำถวายอาตมาก็จะรับพระปาที่สถานเพราะวันนี้จะขอรบกวนในการประชุมเนี่ยมาเซ็ตกันแล้วก็เรียกจะเตรียมงานที่ประชุมพิเศษต้องผูกเลยต่อเรียนเชิญคุณครูท่านนักโมเรียกกล่าวคำถวายตบท่านอาจารย์นิมนต์ครับทุกทีสองทุกทีอันนั้นเป้าถ้าเอาใส่ยังไงผมเด็กหญิงนั่นนะเอาใส่แก้วมาอย่างดีๆใช่น้ำโมพร้อมกันสามจบครับ
ชิญคุณครูมาขอบคุณครูชาตรีมาถวายท่านยังเชิญท่านนะแม่ๆจากอันนี้มาท่านบางเดี๋ยวจะบางได้ค่ะเดี๋ยวได้ตามตามสายชุดเดียวกันนะตามคุณครูคุณครูชนสายชุดเรียนเชิญท่านท่านนะสายชุดถ่ายรูปเดียวนี่ถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปสายชุดความสำเร็จจะทำการสิ่งใดก็ย่อมถึงความมุ่งมากปรารถนา
ก่อนที่ร่างกายนี้จะเสื่อมสลายลงไปจากร่างกายอันนี้ก็เอาประโยชน์ให้ถึงที่สุดเหมือนที่เราทุกคนที่กำลังทำช่วยกันทำผ้าป่าเพื่อจะมาให้นักน้อง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 ลูกๆหลานๆเราได้มีที่ศึกษาได้มีที่ที่ร่ำเรียนแล้วก็ได้มีงานทำก็นี่ก็ถือว่าเป็นบุญนี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราทุกคนได้ร่วมกันทำถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่งามอาจารย์ชาติเพื่อนเพื่อนเก่งสามารถทำผ้าป่ามาได้ตั้งหลายปีมองเพื่อนทำพวกเพื่อนเก่งมากไอเรามองก็ได้แต่มองพวกเพื่อนทำไมเก่งจังสามารถทำมาได้นานขนาดนี้มองเพื่อนเห็นความเก่งก็อนุโมทนาเพื่อนที่เพื่อนมีความสามารถเพื่อนมีศักยภาพที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกหลานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างโรงเรียนนี้ให้ยังคงอยู่เป็นความสามารถที่บอกว่าถ้าคนหรือว่าคนใดคนหนึ่งใจถอดหรือว่าคนใดคนหนึ่งถอดใจถอดออกจากความตั้งมั่นนั้นผมก็จะเสียโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้มีโรงเรียนตอนนี้ก็อยากให้พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ง่ายแต่สิ่งที่จะดำรงไว้ให้ยาวนานมั่นคงมหันต์คือสิ่งที่ยากฉันเราได้เริ่มต้นในสิ่งที่ดีขอให้มันตั้งมั่นให้ถึงที่สุดเหมือนที่อาจารย์บอกว่าสุดท้ายปลายทางแล้วมันจะจบยังไงก็ช่างแต่อย่างน้อยขณะนี้ตอนนี้เราทำได้ดีที่สุดสุดหัวใจแล้วเราจะไม่ได้เสียดายเราจะไม่ได้เสียดายในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในการเกิดเป็นคนน่าภาคภูมิใจที่สุดในการเกิดเป็นมนุษย์ก็คือการระลึกนึกถึงย้อนหลังในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วไม่เสียใจในการกระทำนั้นๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้พวกเราทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแล้วไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกผิดหวังในสิ่งที่ตัวเองทำการทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกในคุณงามความดีที่เราได้กระทำลงไปตอนนี้คือสิ่งที่เราระลึกนึกถึงเมื่อไหร่พวกเราก็จะมีความปิติมีความยินดีและก็จะไม่เสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำนี่คือเรื่องราวที่ดีงามที่พวกเราได้เริ่มต้นเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานเพื่อเป็นแบบอย่างการเสียสละเพื่อเป็นแบบอย่างของการต่อสู้เพื่อเป็นแบบอย่างของนักสู้ที่ดีที่แข็งแกร่งฉะนั้นแล้วเราได้เริ่มต้นสู้แล้วก็ขอให้ทุกคนได้เริ่มต้นสู้ให้มันถึงที่สุดจนกว่าโรงเรียนหรือจะได้เป็นที่เป็นโรงเรียนที่ดีเป็นโรงเรียนที่มั่นคงสืบต่อไปนี่คือสิ่งที่อยากโมทนาทุกคนที่ได้เริ่มต้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราทำคุณงามความดีแล้วถ้าพวกเราทำแล้วก็คงรักษาไว้ให้มันดีงามสิ่งที่พวกเราทำดีงามก็ขอให้คุณสิ่งที่พวกเราทำก็ขอเหมือนเกิดเป็นบุญเกิดเป็นบุญเหมือนเกิดเป็นกุศลให้เป็นพลังผลักดันให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐนอกจากทรัพย์สมบัติอันใดอันเลิศในโลกมนุษย์นี้จะผู้คนแก่เราแล้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าลืมที่จะปรารถนาเอาบุญอย่าลืมที่จะปรารถนาเอากุศลนั้นเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสดวงตาเห็นธรรมทำอันใดที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วทำอันใดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วก็ขอทำนั้นได้มาสถิตในหัวจิตหัวใจเราก็ขอทำนั้นได้มาช่วยเราให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากเขียนใจตลอดกาลนานเทอญมาขอฝากเราสาธุก่อนที่ท่านอาจารย์จะพูดก่อนอยากจะทราบยอดนะทราบยอดเป็นครับคำว่าเพศนั้นแต่จะมาห้องก็มาห้องที่เขาพานมาให้อาจารย์การงานตอนนี้ยอดทั้งหมดอยู่ที่26,050 บาทอาตมาอยากจะหันเลขท่วนตอนนี้จะเติมเต็ม30,000เมื่อเวลา5 นาทีนะครับถ้า5 นาทีนี่มันบัดเต็มที่เหลืออาตมาจะเอาจะให้มันครบ30,000นะวันนี้อยากจะเพิ่มต่อเลขกลมๆครับไปที่โรงเรียนเป็นประถมมาเริ่มนะนับ1-5แผ่นจะห้องก็เอามาให้อาจารย์มาพันได้ดิโอ้ค่าน้ำมันรถแต่โดนมาแล้วอาจารย์1,000ใครจะเพิ่มเพิ่มครับเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวเพิ่มโยมนี่ออกไปเยอะแล้วได้บุญเยอะกว่าเขาให้คนที่เขาอยากได้บุญคนอื่นมาก26,050เอาก็ถือว่า26,000วันก็ขาด4,000ท่านอาจารย์ไป1,000แล้วเหลือ
ทีหนึ่งร้อยโอ้คนนั้นหนึ่งร้อยหายใจเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจเป็นไม่เช้าลูกหนึ่งหายใจนี่ห้านาทีหรือสองนาทีนะสองนาทีเอานับตรงนั้นเลยก็ได้เอาบ้านมาถวายก็ได้เอาผ่านมาเพิ่มผ่านให้หน่อยหาผ่านนี่นี่ผ่านตรงนี้ก็ได้กระเป๋าอาจารย์เอามากระเป๋านี้นะเอามาเหลือ
ที่สอนได้เท่าไหร่พี่ใหญ่3259
ไปสู่ปารลบไปนานต่อเขาคือเขาเจ้าทั้งหลายเรานักในกินในบริโภคในพ้นจากติยาในปราศจากติทุกในถึงสุขเป็นที่แล้วจึงมาแก้ย่อมีระพานไม่ว่าตั้งเจ้าทั้งหลายเรานั้นไปสู่ที่สุขสวรรค์สวรรค์นิพพานแล้วคือได้ย้อนกลับมาปุปปาทัสสะมูลสัทธาอยากโยมท่านเจ้าทั้งหลายที่ใดอยู่ดีมีสุขที่ใดมีอายุมันกว่าเดิมที่ที่ใดบรรมาหาก็ขอให้บรรไดจักเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้เพื่อใดปลอดภัยในทุกเส้นทางขอให้ใดเจริญไปด้วยอายุวันหน้าสุขภาพและปฏิภาณธนสารสมบัติเพื่อใดการผูกรูปเรื่องผู้นำทุกประการนั่นคงจำเนียงเที่ยงแท้ดียะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาตรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะตะปฏิอิทิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจัคโหปนาราโสยถามณีโชติราโสยถาเววาจันตุสาภาโรเชิญ
คดีไปนี่จะคือเรื่องที่จะตายเขาจะมาพบกับมันในการแสดงที่จะตายที่จะเป็นสองคนไม่ได้เดี๋ยวที่นี่ไม่ได้ส่งเงินด้วยนะเพราะว่าที่ยี่สิบสองเจอกันใหม่จะมาจัดรายการนี้พวกเด็กสองพวกเด็กสองก็ได้ส่งของไปที่สามคนเกินขอบคุณนะที่เราเห็นนะโอ้ตั้งแต่ที่มองเนี่ยประมาณตั้งแต่สี่สามโมงถึงลูกก็สามคนเป็น